ผมจะมาเอาสาหร่ายหางกระรอกอันนี้สาหร่ายอะไรเนาะผมจะห่อทิชชู่แบบนี้นะเพื่อนๆนะทิชชู่แผ่นหนึ่งมันจะมี2ทบใช่ไหมห่อทำไมก็จะบอกว่าให้รากนะครับมันโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงผมเลี้ยงไว้ในอ่างนี้ผมวางแผนล่วงหน้าไปแล้วเพื่อนๆนี่ผมจะใส่กระถางเลยเห็นไหมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆขอก้มเอานะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาแชร์วิธีทำกระถางสำหรับปลูกสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็สาหร่ายอื่นๆหรือไม้น้ำด้วยนะครับซึ่งเราจะทำไว้สำหรับใส่อ่างหอยขมรัตนะแล้วก็หอยโข่งตายนั่นเองนะไม่รู้ว่าจะมีหอยเชอร์รี่สีทองด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นกระถางวงกว้างใช่ไหมผมก็จะปลูกพวกสาหร่ายพวกหางกระรอกสาหร่ายฉัดอะไรที่มันสวยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขยายใส่บ่อนะครับแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแหละนะแล้วก็นี่ก็จะเลี้ยงสาหร่ายเหมือนกันนะอันนี้เราจะมาทำอันนี้ก่อนเอาแบบง่ายๆพื้นๆก่อนเลยนะครับเพื่อนๆผมจะบอกว่าการที่น้ำเราจะใส่ได้อะคือตัวกรองเราต้องดีนะผมไม่อยากถ่ายน้ำบ่อยๆไงก็เลยจะใช้วิธีนี้ขั้นตอนแรกผมจะใช้ดินบัวที่ไปซื้อมานะครับถุงละ10บาทนี่แหละเอาดินบัวมา1ถุงนะครับแล้วก็เอามาใส่ถังนี่แหละหรือใส่คุก็แล้วแต่ใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยี้ขยำขยำขยี้ขยี้นะครับนะให้มันเข้ากันจนมันเป็นลักษณะเหลวๆแบบนี้ตามภาพนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับคือให้มันเป็นแบบนี้เลยเราจะทำแบบนี้เพื่ออะไร1เลยเพื่อที่ให้รากสาหร่ายหรือรากบัวนะคือเราสามารถปลูกบัวได้นะสำหรับสูตรนี้นะเพื่อนๆให้รากสาหร่ายหรือรากบัวเนี่ยมันชอนชัยเข้าไปหาอาหารได้ง่ายๆนะครับวัสดุที่ผมจะเอามาใช้รองก้นกระถางนะเพื่อนๆนี่ผมจะใช้ถ่านถ้าเราใช้ทำแบบง่ายๆเราจะใช้ถ่านหรือว่าพวกหินที่เราเก็บตามข้างทางแบบนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยแบบนี้เอามาวางไว้จุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นหินหรือถ่านเนี่ยเขาจะมีรูพุนนะพวกหินธรรมชาติแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นนะพวกถ่านมันก็จะมีรูพุนตัวเนี้ยเราจะใช้สำหรับให้จุลินทรีย์นะครับมันมาอาศัยอยู่เพื่อที่จะให้น้ำอ่ะมันไม่ขุ่นเราจะได้ไม่ต้องมาถ่ายน้ำบ่อยๆนั่นเองมีถ่านมีหินแล้วนะครับสำหรับใครที่มีหินภูเขาไฟแบบผมนะนี่ของผมเป็นหินภูเขาไฟดำมันจะมี2แบบนะเพื่อนๆก็คือหินภูเขาไฟที่ผมใช้ปลูกต้นไม้แบบนี้มันจะเบามันจะลอยน้ำแต่ถ้าเราเอามาใส่รองพื้นแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ผมก็จะมาใส่เลยเพื่อความหลากหลายใครอยู่ในเมืองมันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูผมลืมมาออกมาเลโก้บอลนะครับเป็นดินเผาก็ใส่ลงไปด้วยใครไม่มีไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆใส่แค่ถ่านแล้วก็หินที่เราเก็บตามข้างทางอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องใส่แบบผมก็ได้นะอย่างผมเนี่ยคือมันมีไงมันมีก็จะใส่ไปของเรามีเหลือเยอะพอสมควรแล้วก็จากกระถางต้นไม้ที่ผมปลูกแล้วก็เอามาเทแล้วก็มาล้างทำความสะอาดนะล้างน้ำแฟบ2น้ำแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปแช่แดดมันก็จะได้สภาพออกมาแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆจะเป็นเซรามิกริงแต่เนี้ยผมเลือกก้อนใหญ่มาผมจะมาปลูกสาหร่ายนะสังเกตมันจะมีรูพุนเพื่อให้พวกจุลินทรีย์มันเข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้มันจะไปย่อยสลายพวกขี้ปลาขี้หอยที่เราจะเลี้ยงนะแต่ว่ามันก็เอามาปลูกสาหร่ายได้เหมือนกันนะของผมก็มันจะมีแบบกลมๆเท่านิ้วมือไงครับเป็นรูเล็กๆก็ใช้สำหรับปลูกสาหร่ายได้แล้วก็ใช้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์แล้วมันก็จะมีพวกซีโอไลท์รองพื้นคือเป็นแบบสำเร็จเลยนะคนที่อยู่ในเมืองนะขี้เกียจก็ถุงนี้ผมซื้อมา70บาทนะเพื่อนเนี่ยมันจะรักษาคุณภาพน้ำเห็นไหมเนี่ยป้องกันแก๊สไข่เน่าน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยตะจกจับตะกอนขจัดของเสียอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดปุ๊บเอาวางไว้แล้วก็เอาวัสดุพวกนี้ทับอีกทีนึงก็ใช้ได้แต่อันนี้แนะนำคือเลี้ยงปลาใช้จะคุ้มกว่าเพราะมันราคาค่อนข้างสูงส่วนปลูกสาหร่ายก็ใช้แบบผมธรรมดาก็คือใช้ถ่านกับหินข้างทางแล้วก็หินภูเขาไฟนิดหน่อยก็ได้หินภูเขาไฟเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีทั้งแบบที่ผมใช้ปลูกต้นไม้แบบนี้หินเบาๆนะก็ถุงนึงประมาณ35บาท40บาทนะแล้วแต่ร้านแล้วก็ถ้าใส่ตู้มันจะเป็นสีดำนะเพื่อนคือจะมีน้ำหนักเวลาใส่ลงไปมันจะไม่ลอยน้ำแต่อันนี้มันจะลอยน้ำนะเพื่อนๆก็เลือกใช้เอานะ
ที่ผมทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คือผมจะเอาไว้อนุบาลลูกหอยด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะเอาปลาหางนกยูงหรือว่าปลาบอลลูนมาปล่อยให้มันดูสวยงามขึ้นเนาะแล้วก็นี่ปุ๋ยบัวนะครับปุ๋ยบัวก็ผมจะเอาเม็ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหักครึ่งไม่หักครึ่งหรอกเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้มันละลายแล้วฝั่งนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะห่อทิชชู่แบบนี้นะเพื่อนๆนะทิชชู่แผ่นหนึ่งมันจะมี2ทบใช่ไหมเนี่ยผมก็จะห่อทำไมก็จะบอกว่าห่อเพื่อให้เขาค่อยๆละลายให้มันละลายช้าลงนะเพื่อนๆนะก็จะใส่ไว้ตรงกลางนิดนึงแล้วก็ฝังไปเลยครับแล้วก็ปิดไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ๋ยมันก็ละลายไปเองนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมมีทรายผมจะใช้ทรายหยาบทรายก่อสร้างซึ่งผมล้างแล้วก็ตากไว้นานแล้วก็ตั้งไว้นะครับก็จะเอามาใส่นิดนึงครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามให้เหมือนประมาณว่าอันนี้บางๆสองตรงนี้บางๆส่วนตรงนี้ก็หนานิดนึงคือเงี้ยหนานิดนึงเผื่อตรงเนี้ยมันเป็นดินครับเอาไว้ให้ลูกหอยมาเขาเล่นเพราะว่าดินเนี่ยมันมีแคลเซียมทำให้หอยเนี่ยเขาสร้างเปลือกได้อะไรได้หนาขึ้นแล้วก็ต่อต้านการเป็นโรคมันจะช่วยได้นะครับหอยครับโดยปกติเขาจะชอบดินฮะอันนี้มันก็เป็นหอยลุ่มแม่น้ำเขาก็จะมาจากเขาเรียกว่าหอยทรายนะหอยขมรัตนะเขาเรียกว่าหอยทรายก็มีทรายนิดนึงก็เข้าคอนเซปต์เลยนะแล้วเราก็จะทำเหมือนแนวชายหาดหนาครึ่งหนึ่งอันนี้ก็โรยบางๆนะโซนนี้ก็โรยบางๆแค่นั้นเองให้มันเห็นดินหน่อยแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาสาหร่ายมาลงกันนี่ผมจะมาเอาสาหร่ายหางกระรอกซึ่งมันยาวแล้วอุ้ยหลุดเลยหลุดออกมาเลยนี่เขากำลังเป็นพุ่มสวยเลยนะไม่เป็นไรเราตัดก่อนแตกใบใหม่ออกมาด้วยอ๋อหลุดอันนี้สาหร่ายอะไรเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวขอตัดไปหน่อยแล้วกันอ่ะนี่จะลองเอาไปแค่นี้ก่อนสาธิตไปสาธิตขั้นตอนต่อมาเราได้สาหร่ายแล้วใช่ไหมครับมาดูขั้นตอนที่1ก่อนอันนี้เซรามิกริงมันจะมีกลมกับเหลี่ยมเนาะอันนี้ผมจะเอามาทำตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็มีฟองน้ำก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกใช้ยังไงแบบหนาแบบนี้ก็เจาะตรงกลางตรงรูก็ได้หรือได้บางแบบผมมาอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาไว้พันได้นะสมมติผมจะใช้อันบางใช่ไหมผมก็จะวัดความหนาของเซรามิกแล้วก็เดี๋ยวตัดแบบนี้ผมก็จะตัดชับตัดเอาไว้พันนะเพื่อนๆแล้วผมจะทำให้ดูผมก็ได้มาจากร้าน20นะเพื่อนๆนี่เราจะพันสาหร่ายแล้วก็ยัดใส่ลงไปนี่น่าจะนิดเดียวเราก็จะมีสาหร่ายเขาก็จะออกรากตามข้อแบบนี้เนาะทีนี้การเรียงของถ้าอยากให้มันสวยงามมันจะเป็นแนวด้านริมเนี้ยคือถ้าอยากให้มันทรงขึ้นสวยใช่ไหมกระถางเราสูงเราก็ใช้สาหร่ายที่สูงวางไว้ด้านริมแล้วก็อันสั้นวางไว้ตรงกลางก็แล้วแต่ว่าใครจะจัดแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะอันนี้คือผมจะใช้แบบสั้นนะมันสามารถตัดได้เลยนะเพื่อนๆตัดได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็งอกรากใหม่ผมจะตัดครึ่งแบบนี้นะผมจะตัดครึ่งแบบนี้ตรงนี้มีรากละผมก็จะพันถ้าอยากให้มันเป็นพุ่มก็อันนี้ผมจะใช้2อันอันนี้ใช้2ต้นก็แล้วกันผมก็ใช้แบบนี้ผมก็พันแบบนี้ปั๊บแบบนี้
ันนี้น่าจะเกินไปหน่อยนึงแล้วก็ยัดใส่เป็นรูแบบนี้เนาะเนี่ยใส่ปั๊บเข้าไปแบบนี้เพื่อให้เขายึดติดแล้วก็ให้ลากนะครับมันโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนี่เป็นสไตล์นี้แล้วเราก็วางไว้เลยนะครับเอาลากจิ้มเอานิ้วเจาะลงไปสักนิดนึงก็ได้อันแนวนี้ผมจะวางไว้ริมก็แล้วกันแบบนี้อันนี้แบบที่หนึ่งเราจะมีตัวแบบนี้เนาะแล้วอันที่สองอันนี้มันก็สั้นๆแบบนี้ใช่ไหมสั้นๆแบบนี้ผมก็จะเอาเป็นจุดเดียวกันก็แล้วกันผมก็จะปักเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะเพื่อนสาหร่ายจริงๆแค่โยนไปเขาก็ใจนี่แล้วนะเขาก็จะขึ้นแล้วนะผมจะทําให้เขาแบบแตกกอไงผมก็เลยทําแบบนี้อันนี้มันอาจจะไม่สวยเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงปลายมันเป็นช่วงโคนเนาะก็จะให้ดูประมาณนี้ก่อนเราจะอุ้ยเราจะปักไปกับโคนเลยเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงอีกวิธีนึงผมเลี้ยงไว้ในอ่างนี้ฮึบผมวางแผนล่วงหน้าไปแล้วเพื่อนๆนี่ผมจะใส่กระถางเลยเห็นไหมผมจะใส่กระถางเลยมันยาวเนี่ยมันยาวเห็นไหมคือถ้ากระถางเราสูงอะเขาก็จะพยายามชูชันสูงขึ้นมาเนาะไอ้กระถางแบบเนี้ยผมก็จะใช้แบบนี้วิธีการนะอันนี้คิดแต่ไข่น้ำหูดำเลยอะต่อไปสาหร่ายหางกระรอกนะครับมีรากขึ้นแล้วอันนี้คือผมก็อะแดปเอาจากที่ปลูกกระถางปลูกต้นไม้เล็กของผมนะจริงๆมันไม่ต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะแล้วผมก็เอามามวนทับๆแล้วก็เรียงหลายๆชั้นซ้อนอุ้ยหลุดเลยเนี่ยทับแล้วก็อย่างเงี้ยผมก็ยัดลงไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยยัดลงไปอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเป็นกอเราจะใส่ได้เยอะๆหลายๆต้นแล้วก็ใส่แล้วก็อัดไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวรากเขาก็เกาะดินเกาะพื้นบางคนเขาก็ใช้แบบนี้นอกจากไอตัวเซรามิกลิงแล้วใช่ไหมมันก็เป็นกระถางเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยก็ใส่ทีได้เป็นกอแบบนี้อันนี้ผมเพิ่งเอามายัดใส่โฟมเพิ่มนะเพราะว่าผมดึงออกแล้วมันหลุดไงดึงเอามาปลูกตรงนี้ผมอยากได้เนี้ยปลูกเยอะๆอะต่อไปอันนี้นะผมก็จะวางเอียงเพราะว่ากระถางเรามันตรงสูงแต่ว่าตัวนี้มันยาวแล้วเนาะผมก็จะวางหลบไปตรงนี้ให้มันชิดให้มันชิดอันนี้ไว้ปึ๊บน่าจะยาวเกินแล้วอันเนี้ยอันนี้หลุดๆก็มาแปะไว้ตรงนี้ซะถ้าใครมีหินแม่น้ำใส่ให้สวยๆซะหน่อยก็ได้นะ ก็ได้นะคิดว่าผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้ส่วนตอนเนี้ยคือมันจะวางนอนแล้วลาบแล้วก็เอาทรายกบเอาดินกบก็ได้หรือจะปักลงไปก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเป็นวิธีการเติมน้ำนะเพื่อนๆเติมน้ำเดี๋ยวผมขอขยับก่อนเพราะว่ามันหนักแล้วจะได้ไม่ต้องยกต้องผมนะครับผมก็จะมีบับเบิ้ลนะครับถ้าใครไม่มีก็ค่อยๆปล่อยน้ำลงไปก็ได้นะหาถุงพลาสติกก็ได้ที่มันลอยได้นะครับเราก็จะมาวางรองแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็สายยางเอาแบบนี้ให้มันโดนอย่างนี้น้ำมันก็จะค่อยๆไหลเข้ามาอย่างช้าๆนะแล้วก็รอมันเต็มนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลงานของเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าผมรอน้ำก่อนนะครับเพื่อนตี 3 แล้วนะครับเพื่อนๆพอดีผมทำงานยังไม่เสร็จก็ออกมาถ่าย
ปิดคลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาก็หลังจากที่เราใส่น้ำยานะครับทำน้ำใส่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวประมาณอีก7วันนะครับถ้าใครรีบก็ประมาณ 3-4 วันนะผมก็จะมาเติมหัวเชื้อ EM ธรรมดาจริงๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลาแต่เผอิญผมไม่ได้เลี้ยงปลาไงแล้วของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมต้องเตรียมน้ำไว้เนี่ยก็คือประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้น7วันเนี่ยผมจะปล่อยแบบนี้ไปธรรมชาติก่อนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอวันที่8หรือวันที่10อ่ะแล้วแต่จะนึกออกก็จะมาเติมEM นะครับหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะก็จะมาเติมใส่น้ำเพราะผมเคยทำจากอ่างใหญ่ไปแล้วน้ำมันใสมากๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือใครอยู่ในเมืองก็ไปซื้อกลุ่มจุลินทรีย์สำหรับใส่ตู้ปลาก็ได้ถ้าเราจะเลี้ยงปลาด้วยเนาะแต่อันนี้ผมจะเน้นไปทางเลี้ยงสาหร่ายกับอนุบาลลูกหอยก็จะใช้ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าใครเป็นอ่างใหญ่เลยอ่ะก็อาจจะใช้ถ้าไม่มีหัวเชื้อ EM ใช่ไหมอาจจะใช้ปุ๋ยคอกนะครับเอาไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ก็ได้หรือถ้าขี้เกียจเลยก็กำมาหนึ่งกำมือนะครับถ้าอ่างใหญ่นะถ้าอ่างแค่นี้ก็มาสักครึ่งกำมือแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่เข้าไปแล้วปล่อยเขาละลายเพื่อไปสร้างจุลินทรีย์ให้อยู่ในกระถางของเรานะฮะเพื่อให้พืชเป็นเจริญเติบโตนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะส่วนพวกปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะแต่ของเราใส่ปุ๋ยไปแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝนตกด้วยนะแต่มันหยุดนะตกพรมๆตกไม่แรงอ่ะตกเพราะแม่ผมอยู่ในบ้านไม่รู้เลยว่าฝนตกโอเคไปละ